ตอนนี้เขามีต้นทุนแล้ว250ขณะที่พรรคอื่นเนี่ยยังเป็นวุ้นอยู่เลยวันนี้เปอร์เซ็นต์จะได้เลือกตั้งอ่ะผมให้แค่ 30% กฎหมายลูกยังไม่ออกเลยถ้าไม่มีการเลือกตั้งนะลุงตู่ก็จะอยู่ได้เกินกว่านั้นคำว่ามีอำนาจกับคำได้รับความนิยมเนี่ยมันคนละเรื่องเนาะเพราะถ้าเขามีอำนาจถ้าคนที่คิดว่าฉันมีอำนาจเนี่ยฉันไม่ต้องแคร์นะว่าใครจะนิยมใช่ไหมครับเพราะนั้นวันนี้คำถามที่หนึ่งคือ3ปอมีอำนาจไหมเขามีตรงไหนครับเขามีต้นทุนซึ่งพรรคอื่นยังไม่มีคือพรรคสวค่ะสว250แน่นอนครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับการโหวตในรอบหน้าสวบางคนยังโหวตได้เพราะนั้นวันนี้เขามีต้นทุนแล้ว250ขณะที่พรรคอื่นเนี่ยยังเป็นวุ้นอยู่เลยนะครับพรรคภูมิใจไทยยังไม่กล้าฝันไม่กล้าฝันเลยยังฝันแค่120ตามยอดที่คุณครูตั้งพรรคเพื่อไทยก็ฝันที่จะแลนสไลด์แต่ไม่รู้หรือเปล่าแต่3ปอเนี่ยเขามีแน่ๆ250เพราะนั้นในเชิงทางการเมืองที่เป็นต้นทุนในการจะเดินต่อเขามีไหมมีคำถามก็คือว่าแล้วเขาจะเดินอย่างไรต่อในท่ามกลางความรู้สึกว่าเฮ้ยคะแนนนิยมเขาไม่ค่อยดีนะค่ะตอนนี้ผมก็เลยจะบอกว่าสิ่งที่ครูใหญ่เนวินพูดมันก็คือจำนวนส.ส.ประปี62ซึ่งพรรคพลังประชารัฐก็คือคุณเนวินบอกว่า120มันคือมันค่าพลังประชารัฐมาบวกกับส.ว.370คะแนนขั้นต่ำตามบทเฉพาะการก็คือ275เพราะนั้นถ้ามีต้นทุนอยู่205บวกกับภูมิใจไทยอีก120ค่ะใช่ไหมครับพรรคไหนอยากเป็นรัฐบาลหนีสุดที่คุณก็ไปเป็นฝ่ายค้านซึ่งธรรมชาติของพรรคการเมืองเนี่ยทุกคนอยากเป็นรัฐบาลทั้งนั้นแหละค่ะนะครับด้วยเหตุนี้ไงครับผมถึงบอกว่าถ้าเราต้องแยกเป็น2เรื่อง1คำถามว่า3ปอมีอำนาจไหมมีส่วนชาวบ้านจะแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้ประมาณนิยมน้อยอีกเรื่องนึงไม่เกี่ยวกันนะ2วันนี้เพลเยอร์จะเปลี่ยนจากเดิมพลังประชารัฐใช่ไหมครับจะเป็นหัวหมูทะลวงฟันว่าที่แล้วได้มา120งวดนี้ก็จะมาเปลี่ยนมาเล่นทางภูมิใจไทยแทนซึ่งผู้ใหญ่เนวินท่านก็ประกาศชัดเจนซึ่งผมก็ชื่นชมนะครับว่าพรรคการเมืองทุกพรรคก็ควรจะประกาศเป้าหมายแบบนี้ต้องการส่วนจะได้ไม่ได้ก็แล้วแต่พี่น้องชาวบ้านตอนนั้นเนี่ย62เนี่ยเขาปักธงไว้ที่พรรคพลังประชารัฐครับแต่รอบนี้ผู้เล่นเปลี่ยนภูมิใจไทยแล้วใช่ครับแสดงว่าพรรคพลังประชารัฐของลุงป้อมนี่จะกลายเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเหรออาจารย์อ๋อแน่นอนครับคือพลังประชารัฐเนี่ยนะครับสมมุติว่าได้ส.ส.ไม่เท่าปี62แต่ภูมิใจไทยเนี่ยได้มาขึ้นมาแทนยังไงภูมิใจไทยก็ต้องโหวตลุงตู่เพราะอะไรฮะเพราะอะไรเพราะเป็นไปไม่ได้ที่250สว.จะมาโหวตให้คุณอนุทินยังไงพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะครับตอนหาเสียงเนี่ยก็จะชูคุณอนุทินแต่ในความเป็นพรรคภูมิใจไทยก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่คุณอนุทินจะเป็นนายกสว.เขาไม่ยอมสวจะไปเชียร์คุณอนุทินได้อย่างไรในเมื่อคนตั้งสวชุดนี้คือลุงตู่นี่คือตรงไปตรงมาที่สุดแล้วอาจารย์แต่ก็อย่าลืมนะครับว่าช่วงระหว่าง2ปีนี่ถ้านับเรื่องนะแล้วถ้าระหว่างนั้นเนี่ยมันมียุบสภาบ้างซึ่งเรายังไม่รู้เหตุการณ์ไอ้ช่วงเวลารักษาการอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเขาไม่ถูกนับนะเพราะนั้นว่า2ปีเนี่ยมันเป็น2ปีว่าเราอยู่บนสมมติฐานว่าลุงตู่เขาบริหารได้อย่างฟูลสเกล2แต่ถ้ามีโอเหตุการณ์ทางการเมืองใช่มั้ยครับเช่นอ้าวเป็น6เดือนยุบสภาอ้าวช่วงรักษาการอ้าวช่วงการนี่ไม่นับนะครับค่ะนี่ยังไม่รวมว่าถ้าไม่มีการเลือกตั้งนะลุงตู่ก็จะอยู่ได้เกินกว่านั้นครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่ว่ามีอำนาจอยู่ดีไปกระโดดลงหน้าผาบนโลกนี้ไม่มีใครทำค่ะอาจารย์นอกจากว่าอ้าวคุณถูกพี่น้องประชาชนต่อต้านอะไรอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าอยู่ดีๆเนี่ยมันต้องมีแผนมันต้องมีแผนในการลงนะครับมันต้องมีแลนดิ้งนะครับซึ่งระยะที่หมดช่วงเวลาลุงตู่เนี่ยใครจะไปการันตีความปลอดภัยในการแลนดิ้งได้ดีเท่าลุงป้อมลุงป้อมจะไม่มีทางให้ลุงตู่ต้องลงอย่างอะไรฮะอย่างบอบช้ำลงอย่างไม่มีลงอย่างอะไรฮะมีอากาศเจ็บนั่นไม่ใช่ลุงป้อมยังไงลุงป้อมก็ต้องรับแทนวิธีการลงเนี่ยผมเชื่อว่าทีมป้อมเนี่ยนะครับทีมของลุงตู่นะครับซึ่งมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นนักกฎหมายหลายท่านเนี่ย
ผมคิดว่าเขามีแผนนะครับเพียงแต่ตอนนี้เขายังไม่เปิดเท่านั้นเองวันนี้การเมืองไทยเราเนี่ยพวกเดียวกันแต่คนละพรรคก็อาจจะดีกว่าพรรคเดียวกันแต่คนละพวกก็ได้นะครับคือสสพลังประชารัฐย้ายไปภูมิใจไทยเชียร์ลุงตู่ยังไงก็เชียร์ลุงป้อมเพราะนั้นจะไปอยู่ภูมิใจไทยหรืออยู่พลังประชารัฐเนี่ยนะครับในมุมของ3ปอเขาไม่ได้เดือดร้อนหรอกเพราะสุดท้ายแล้วมันก็คือเขาก็มั่นใจว่ายังไง2พรรคนี้ก็พวกเขาวันนี้เปอร์เซ็นต์จะได้เลือกตั้งอ่ะผมให้แค่ 30% เอ้าทำไมอ่ะอาจารย์ก็กฎหมายลูกยังไม่ออกเลยหมายลูก2ฉบับสำคัญมากเพราะในรัฐธรรมนูญฉบับปีที่เราใช้อยู่เนี่ยไปว่ากฎหมาย2ฉบับเนี้ยมันต้องเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งศักดิ์มันสูงกว่าพระราชกำหนดจะกำหนดเนี่ยศักดิ์มันเทียบเท่ากับพระราชบัญญัติธรรมดาแต่พอรัฐธรรมนูญไปกำหนดว่ากฎหมาย2ฉบับนี้ต้องเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญค่ะรัฐบาลจะไปออกพระราชกำหนดเนี่ยสักกฎหมายมันไม่ได้ประเด็นที่2กกต.จะให้เขาเอาคอพาดเขียงไปออกแบบโดยที่เขาก็ไม่มั่นใจว่ามีความผิดหรือเปล่าเขาก็ไม่มีใครเสี่ยงค่ะอาจารย์เพราะนั้นผมถึงบอกว่าผมพูดมาตั้งนานแล้วว่าวันนี้ถ้าตราบใดที่ไม่มีความกฎหมายลูกนี้นะครับไม่ขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับโอกาสไม่ได้เลือกตั้งสูงกว่าได้เลือกตั้งข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม